สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนคลับทุกท่านขอจอาจา,อารีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีระดาษทาโรไทยชาตาค่ะวันนี้กลับมาพบก,กันในการทําคลิปดวงงานเงินคมรักนะคะเป็นคลิปพิเศษครึ่งปีแรก2567นะคะให้กับชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะพี่แมงป่องน้องแมงป่องนะคะต้องมาลุ้นกันแล้วว่าดวงครึ่งปีแรกจะเป็นยังไงนะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีนะคะจันจะแบ่งตามลับของรัไทยะคะ่ะคลิกดูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะ ตรงนี้จะเป็นการอ่านภาพรวมนะคะของดวงชะตาของท่านนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นดวงรวมๆนะคะคณะอาจารย์ฟันธงไม่ได้นะแล้วก็โปรดใช้วิจรารย์ในการรับชมด้วยนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น,นะคะ่ะสำหรับใครนะคะอยากจะเช็คด,ดวงชะตาและดวงประจำปีดวงส่วนตัวของคุณเนี่ย สามารถติดต่อเข้ามาได้นะคะไลน์นรีรดา65ค่ะรายละเอียดถ่าครูอยู่ภายใต้ชื่อคลิปนี้นะคะชาวพิจิกนะคะจะมีทั้งแบบเลข7ตัวถองรหัสชีวิตนะคะมีความแม่นยำม,มากมากนะคะเราก็มีการดูแบบไพ่ทาโร่หรือดูทั้ง2อ,อย่างทั้งเลขและไพ่ก็จะมีความละเอียดครอบคลุมมากขึ้นนะคะอ่ะนี้มาลุ้นกันนะคะกับพลังงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะใบแรกนะคะคุณได้าจาก กระโอ้โห <c ười> ขึ้นต้นด้วยความรักเลยนะคะแสดงว่าครึ่งปีแรกของปี2 5 6 7นะคะน่าจะมีเรื่องราวดีๆนะคะของความรักนะคะของการได้รับก,การเยียวยาหัวใจนะคะการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของความรู้สึกของคุณนะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ความรักความสัมพันธ์ของชาวพิจิตกับคนรอบข้างหรือกับคนรักหรือในครอบครัวของคุณเนี่ยมีอะไรที่แบบ ดีขึ้นนะคะน่าชื่นใจนะคะ <laughs> Your heart is the center within your physical being. Uh, attuned most to love นะคะ It's safe for you to love and be loved with an open heart <laughs> แสดงว่าใครที่แบบว่าอาจจะเคยปิดประตูหัวใจมานานแล้วนะคะคนโสดมีโอกาสจะเปิดใจกับคนอื่นนะคะ คุณรักตัวเองได้ดีมากขึ้นนะคะในทางที่ใช่ในทางที่เหมาะสมมากขึ้นแล้วคุณก็รักคนอื่นในแบบที่เขาเป็นนะคะในทางที่เหมือนกับเป็นความรักที่คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนะคะอาจจะเป็นได้ทั้งในเรื่องความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักแล้วก็กับคนรอบข้างนะคะคุณจะเป็นกัลยาณมิตรที่ของคนอื่นแล้วก็จะมีคนที่เข้ามาเป็นกัลยานามิตรที่ดีของคุณด้วยนะคะการเปิดใจการเข้าใจถึง ความสําคัญของการดูแลเอาใจใส่ความรู้สึกซึ่งกันและกันมากขึ้นนะคะชาวพิจิกนะความสุขน่าจะมาแล้วนะคะหัวใจบยบินแล้วหัวใจเหมือนกับเปิดกว้างติดปีกันแล้วอาร์ Ask, นะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้คุณอธิษฐานขออะไรบางอย่างนะคะเกี่ยวกับความก้าวหน้าในชีวิตสิ่งที่คุณตั้งอกตั้งใจทำนะคะเหมือนกับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จัก,กรวาลกําลังได้ยิน คำขอของคุณแล้วหรือได้ยินคําถามคุณแล้วนะคะกําลังจะให้โอกาสดีๆเข้ามานะคะแนวทางใหม่ๆใ,ในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างนะคะที่จะทําให้คุณตื่นรู้นะคะมีความเข้าใจในสติปัญญาของคุณนะคะในการที่จะตัดสินใจแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างดีมากขึ้นเหมาะสมมากขึ้นนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะว่าแล้วอีกหนึ่งใบโอ้โห Life Pur p o s e นะคะการมีเป้าหมายชีวิตนะคะเหมือนกับชีวิตของชาวพิจิกนะคะจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะตอนนี้คุณแบบวางแผนชีวิตได้เป็นอย่างดีนะคะคุณมีเป้าหมายหลักเป้าหมายรองของคุณแล้วนะคะว่าคุณจะทําอะไรในระยะยาวคุณจะทําอะไรในระยะสั้นนะคะทุกอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะอะไรที่มันอึมครึมแล้วก็รู้สึกไปต่อไม่ได้นะคะคุณก็จะเหมือนกับว่า สามารถหันหลังกลับมาได้ทันนะคะแล้วก็ทําอะไรที่มันเหมาะสมกับคุณหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆที่มันกับว่ามันทําให้ชีวอตงคุณเนี่ยมีเป้าหมายมีอนาคตที่ดียิ่งกว่าเดิมนะคะหรือเรื่องของความรักมีใครสักคนถึงที่เข้ามาสร้างเป้าหมายร่วมกันกับคุณนะคะวางแผนชีวิตคู่ร่วมกันนะคะเป็นช่วงเวลาของความมั่นคงนะคะความสวยงามของชีวิตของชาวพิจิกนะคะอันนี้เรามาดูพลังงานจากไพ่ รมยานกันบ้างนะคะไม่เอียมเลยไม่ค่อยได้ใช้เลยโอ้โหคุณได้เมฆขลากับรามสูรชาวพิจิกนะคะยังไงคุณก็อาจจะหนีไม่พ้นกับคนที่บอกว่าคอยอิจฉาคอยลิษยานะคะคู่เวรคู่กรรมของคุณนะคะอาจจะมาในรูปแบบของ เพื่อล่มงานนะคะลูกน้องเจ้านายหรืออะไรบางอย่างก็ได้หรือคนในครอบครัวนะคะแต่ว่าในช่วงหลังครึ่งปีแรกอะ่ะโหคุณแบบไม่กลัวนะคะอารมณ์แบบเออชอบ อะไรอ่ะชอบอยากรู้นะกเกินะคะเดี๋ยวให้รู้นะแต่ให้รู้แบบครึ่งคึ่งกลางๆอ่ะนะคะเหมือนคุณไปเล่นเกมกับเขานะชาวพิจิก <c oughs> คุณไปปันป่นหัวนะคะทําให้ศัตรูคู่แข่งของคุณเนี่ยปวดเสียนเวียนก้าวคนไปใหญ่เลยนะคะคุณพลิกเกมขึ้นมาเป็นคนที่อยู่เหนือกว่านะคะเป็นคนที่แบบลูกล่อลูกชนมาเต็มนะเดี๋ยวนี้แบบไ <c oughs> ร้การไายการขึ้นทุกวันนะชาวพิจิกนะคะอื หมือนกับว่าบางทีแบบเราไม่ทุกขร้อนเราไม่ไปไปกังวลไปจิตตกอะไรกับศัตรูคู่แข่งของเราแล้วนะคะเราควบคุมสถานการณ์ของเราได้เหมือนนางแม่ขลานะคะคที่ล่อแก้วทําให้รามมาสู์เนี่ย โกรธเกลียวนะคะแต่ก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะคะเผอเอๆคุณกําลังรอแก้วชักจูงเขาให้ไปในทางที่คุณต้องการด้วยส้านะคะบางคนอาจจะมีหัวหน้าที่ดุดุขี้วีนขี้เวียงนะคะคุณก็แกล้งหันเหความสนใจให้เป็นไปในทางที่คุณแบบอยากให้ไปตามเป้าหมายของคุณนะคะฉลาดนะคะในการที่จะชักจูงนะคะ ให้เขาค่อยๆแบบว่าตกหลุมพรางของคุณนะคะชาวพิจิกอะมาแบบร้ายจังเลยอะนะคะเจ้าเลนอเนนี้<ม>นะหรือว่ากับเรื่องราวของความรักนะคะอาจจะเป็นลักษณะเหมืนอนกับว่าคุณไม่ได้แบบไปอยากทะเลาะอะไรกับแฟนของคุณแล้วนะคะแต่ว่าคุณฉลาดมากขึ้นนะคะ คุณอาจจะเหมือนกับท้าทายเขาให้ทําอะไรบางอย่างที่คุณต้องการอะแต่มาในรูปแบบของไม่ใช่การขอร้องไม่ใช่การสั่งแต่ว่าเป็นการท้าทายนะคะเช่นอาจจะเหมือนกับอะเก่งจริงก็ลองเลิกเล่าดูสินะสามวันให้พันห้านะคะจากสามวันอาจจะเป็นเจ็ดวันเป็นเดือนหนึ่งสรุปเลิกตลอดชีวิตเลยก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะชาพิจิตอืมนะเดี๋ยวนี้ เดี๋ยวนี้ไม่ใช่เล่นๆนะคะไม่ธรรมดาชาวพิจิกนะคะมาเหนือเมฆมากอ่ะทีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว้าวคุณเทพพระจันทร์ด้วยนะคะโอ้โหอาจารย์ว่าช่วงเนี้ยชาวพิจิกแบบดูมีสเสน่ห์มากขึ้นนะคะดูสวยดูหล่อดูดีใครไปทำสัญญกรรมอะไรมาหรือเปล่านะคะดูแบบถ้าเป็นคนโสดก็แบบมีคนมาตกลมรักมีคนมาหลงสเสน่ห์คุณเยอะนะคะ บางคนอาจจะเหมือนกับว่าไปทําสัญญกรรมไปลดทุนไปทําอะไรบางอย่างที่ทําให้ตัวเองแบบดูดีมากยิ่งขึ้นนะคะทุกอย่างว่ามันเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นก็ได้อืหรือว่าบางคนเปลี่ยนมาพิถีพิถันในการแต่งตัวนะคะเสื้อผ้าหน้าผมอะ่ะดูดีเปลี่ยนไปนะคะดูไฮโซหรูหรามากนะคะดูดีมากขึ้นนะคะหรือบุคลิกแบบดูเป็นผู้นำอะ่ะดูเป็นดาวเด่นนะดูโดดเด่นมากขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้นะ หรือว่าแสงอะไรบางอย่างมันมาลงที่ชาวพิจิกนะคะบางคนเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่ในการงานมากขึ้นนะคะคุณจะเหมือนกับจะแต่งตัวแบบธรรมดาธรรมดาเหมือนเดิมก็ไม่ได้แล้วนะคะต้องแต่งให้สมศักดิ์ศรีให้ดูสง่างามให้สมกับเ,เป็นหัวหน้าให้สมกับเป็นผู้บริหารมากขึ้นนะคะแล้วก็เทพรจรนทันเนี่ยให้คุณนะคะในเรื่องราวของอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอะไรที่เป็นแบบ น้ำน้ำเครื่องดื่มนะคะน้ำดื่มหรือการเดินทางนะคะทางน้ำทางเรือ,อหรืออาจจะเป็นลักษณะของการทำรีสอร์ทใกลู้ใกล้แม่น้ำใกล้น้ำตก ใกล้ทะเลใกล้แหล่งน้ำนะคะบางคนถ้าเกิดใครอธิษฐานขอไว้อยากได้บ้านบ้านติดคลองบ้านติดแม่น้ำนะคะหรืออยากได้ที่ทำรีสอร์ตติดแม่น้ำใกล้น้ำตกหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้นะคะสมหวังดังใจนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นลนักษณะของจัดห่วงจุ้ยนะคะให้มีน้ำเข้ามานะคะหน้าที่ทำงานหน้าสำนักงานนะคะมีเสียงน้ำอะไรบางอย่างเข้ามาเสริมความปังความเฮงนะคะ ในบ้านในที่ทํางานของคุณก็ได้นะคะอืเหมือนกับดูมีความพิถีพิถันมีความประณีตมีความละเอียดอ่อนมีความใส่ใจนะคะกับเรื่องราวต่างๆรอบตัวกับความรู้สึกของคนต่างๆรอบตัวมากขึ้นนะคะรวมถึงตัวของคุณเองด้วยนะคะสาวพิจิกนะคะบางคนอาจจะเหมือนกับเ,เข้ามาทําอะไรบางอย่างที่ที่มันดูแบบมีความประณีตสินมากขึ้นน <laughs> ะคะ ีนี้เรามาดูกันต่อนะคะว่าจะยังไงมีไพ่ของโมราโอ้โหแต่อันนี้จะว่าต้องระวังนะคะเพราะว่านางโมราคือส่งดาบให้โจรน,นะคะใครบางคนที่เป็นคนใกล้ตัวของเราระวังแบบเห็นผิดเป็นชอบนะคะอาจจะทำอะไรให้เราเสียหายทำอะไรให้เราแบบ เสียใจได้นะคะอันนี้ต้องระวังคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะคะลูกน้องคนสนิทนะคะเพื่อนสนิทนะคะหรือบางทีแม้แต่คนรักหรือคนในครอบครัวของเรานะคะที่อาจจะเหมือนกับว่าเห็นคนอื่นดีกว่าเรานะคะชาวพิจิกนะคะอันนี้ต้องระวังเอาไว้นะอืมเหมือนไพ่เขียนด้วยรักทรยศอะ่ะนั้นอย่ารักใครมากเกินไปอย่าไว้ใจใครมากจนเกินไปนะคะอ,อย่างต้องระวังเอาไว้ถึงแม้ว่าตรงนี้จะเป็นภาพรวมแต่ว่าเอ่อก็อาจจะเหมือนกับ ดูว่าเป็นแนวทางนะคะระวังเอาไว้ไม่เสียหายนะคะสารพิจิกใครที่คิดจะมอบหมายอะไรให้ใครแบบทำแทนคุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างอาจารย์ว่าต้องระวังไว้นะคะอย่าให้อํานาจกับคนอื่นอย่าไว้ใจคนอื่นมากจนเกินไปนะคะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นพลังงานจากไพ่ Oracle นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเป็นไพ่ทาโร่กันนะคะเดี๋ยวขอปรับมุมกล้องนิดนึง เอาละค่ะเรามาดูพลังงานของชาพิจิกนะคะจากไพ่ทาโร่กันดีกว่านะคะจจะเปิดเป็นสามแถวนะคะการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะใบแรกนะคะการงานคุณได้เอ็มเพ r นะคะไพ่จัก,กรพรรดิมาเลยโอ้โหมาแบบยิ่งใหญ่มาแบบระดับจัก,กรพรรดิจัก,กรพรรด,ดินีนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงอ่นนี้เรามาดูกันต่อการงานการเงินนะคะมีไพ่ของสองเหรียญ แล้วก็มีไพ่ของสีถ้วยนะคะในเรื่องราวของความรักอืม e m p e r o จะซ้อน e ม p พอเรอร์อ,อ,รอ,รอาจจะว่ามันอาจจะมีนัยยะมีความหมายอะไรบางอย่างนะคะเพราะว่าชุดนี้เหมือนกับมีความพิเศษอะที่เหมือนกับว่ามี t h emperor นะคะจี The empress นะคะสองเวอร์ชั่นนะคะสองใบกันเลยทีเดียว แล้วก็ยังมีอื่นๆอีกด้วยนะคะมีไพ่ของหนึ่งไม้เท้าค่ะในเรื่องของการเงินนะคะแล้วก็ปีไพ่ของหนึ่งเหรียญน,นะคะในเรื่องราวของความรักมีไพ่ของราชทถ้วยค่ะ ค่ะมีไพ่ของเก้าดาบนะคะมีไพ่ของสามไม้เท้าค่ะ แล้วก็มีไพ่ของเด็กถือไม้เท้านะคะแล้วก็9้าไม้เท้าค่ะมีไพ่ของแปดดาบนะคะเปิดทั้งหมดแถวละหกใบนะคะเฮอร์มิตค่ะ assessment นะคะราชาไม้เท้าค่ะแล้วก็มีไพ่ของราชินีถ้วยค่ะแล้วก็ เจ็ดไม้เท้าค่ะโอเคเลยทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าพลังงานของชาวพิจิกนะคะในช่วงครึ่งปีแรกนะคะการงานเป็นยังไงโอ้โหการงานอาจารย์ว่าคุณเติบโตนะคะคุณได้จีเอ็มเพอเรพร้อมกันถึงสองใบนะคะบางคนเนี่ยกำลังได้รับความไว้วางใจจากหัวหน้าจากเจ้านายนะคะ จากเจ้าของบริษัทเจ้าขององค์กรให้คุณทํางานอะไรบางอย่างเป็นลักษณะของการรักษาการนะคะเทียบเท่าหัวหน้าเลยก็ได้นะคะหรือว่ารอที่จะขึ้นตําแหน่งนะคะในระดับของหัวหน้าในระดับของผู้บริหารที่สูงมากๆด้วยนะคะโดยเหมือนกับอาจจะทํางานแทนเขาไปก่อนรักษาการแทนเขาไปก่อนรอที่จะเหมือนกับได้รับการแต่งตั้งนะคะอาจจะได้รับการแต่งตั้งในช่วงเวลาของประมาณเดือนเมษายนก็ได้นะคะ G ิมเปอร์เรอร์เป็นพลังงานของชาวลัคนาราศีเมษนะคะ รวมถึงคุณกำลังมีความก้าวหน้าในเรื่องงานนะคะงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการต้องตัดสินใจนะคะชาวพิจิกเหมือนกับว่าทุกอย่างเนี่ยคุณจะทําได้ด้วยดีนะคะทั้งการเป็นผู้นําทั้งการดูแลคนอื่นนะคะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะอะไรที่เหมือนกับต้องตัดสินใจเด็ดขาดหรืออะไรบางอย่างเนี่ยนะคะคุณทําได้ดีจนเหมือนกับว่า หัวหน้าใหญ่เจ้าของกิจการไว้วางใจในตัวคุณมากๆนะคะชาวพิจิกพลังงานคุณนะคะราชาถ้วยสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งนะคะก็คือเหมือนกับในช่วงเวลานี้ชาวพิจิกเองมีความใส่ใจนะคะกับความรู้สึกของคนรอบข้างกับเพื่อนร่วมงานของคุณมากขึ้นนะคะมันทําให้เหมือนกับอุปสรรคหรือปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยที่เหมือนกับว่าอาจจะไม่เคยเปิดใจคุยกันน่ะ มันได้กลับมาเปิดใจคุยกันนะคะทําให้การทํางานของคุณเนี่ยเวลาชาไม้เท้าคือมันพุ่งไปตามเป้าหมายได้ดีมากๆนะคะมีความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เหมือนกับสามไม้เท้านะคะมีการวางแผนร่วมกันทุกคนแบบรู้หน้าที่ว่าต้องไปอะไรยังไงทําตรงไหนต่อหรืออะไรแบบอย่างเงี้ยนะคะ ในเรื่องงานจะว่ามีความมั่นคงมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะใครที่แบบทางานประจามีโอกาสตเติบโตก้าวหน้านะคะได้ตาแหน่งที่สูงมากขึ้นนะคะส่วนใครที่ทําธุรกิจเนี่ยเหมือนกับอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะแบบไม่รู้ว่าคุณอาจจะได้ที่ปรึกษาที่เป็นคนเก่งๆเ,เข้ามานะคะที่คุณได้เรียนรู้จากเขานะคะอาจเป็นชาวทัดไฟแม่สิงห์ธนูก็ได้เหมือนกับตัวชาวพิจิกเองเนี่ย คือจะเติบโตมากขึ้นนะคะในเรื่องของการทำธุรกิจอะไรบางอย่างทุกอย่างเนี่ยสามเท้าจะต้องมีการวางแผนนะคะจะต้องเหมือนกับมีการประเมินสถานการณ์ความเสี่ยงอะไรบางอย่างซึ่งทําให้ในแต่ละก้าวย่างของการทํางานทําธุรกิจของคุณเนี่ยมันเต็มไปด้วยความแบบความไม่ประมาทนะคะเรามันดีมากๆนะคะในการที่เหมือนกับว่าไม่ว่าจะมีสถานอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยเหมือนกับคุณจะมีการวางแผนอะไรที่แบบป้องกันไว้แล้วนะคะอารมณ์แบบอย่างเงี้ย ส่วนเรื่องของการเงินนะคะสองเหรียญหนึ่งไม้เท้า6ถ้วยนะคะเด็กถือไม้เท้าแล้วก็เฮอร์มิตแล้วก็ราชินีถ้วยโอ้โหการเงินของชาวพิจิกนะจะรู้สึกว่าคุณเหมือนกับว่ากําลังมองหาจังหวะในการที่จะลงทุนขยับขยายอะไรบางอย่างเพิ่มเติมนะคะเหมือนกับสองเหรียญน,นะอาจจะเป็นช่วงสองเดือนแรกนะคะกกมกราคุณพาเนี่ยเหมือนกับจะต้องปรับ อะไรบางอย่างนะคะให้มันเข้าที่เข้าทางนะคะในเรื่องของรายได้รายรับรายจ่ายนะคะการนําเงินไปลงทุนอาจจะมีการหมุนเงินอยู่บ้างนะคะในช่วงมกราคุณพาแต่เหมือนกับว่าพอมันมีอะไรที่ลงตัวแล้วว่าหนึ่งไม้เท้าอ่ะคุณจะเริ่มเซตร,ระบบใหม่ในเรื่องการเงินของคุณได้นะคะแบ่งไปลงทุนนะคะแบ่งมาใช้จ่ายนะ,ะทุกอย่างมันจะลงตัวมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนของความ ฟุ้งเฟ้ออะไรบางอย่างอ่ะบันชาวิจิตอ่ะความเป็นเทอร์มิตอ่ะควรจะลดลงนะคะอะไรที่แบบซื้อมาเยอะเกินความจําเป็นตอนเนี้ยคือรู้สึกเหมือนกับวางแผนการใช้เงินใช้เท่าที่จําเป็นมากขึ้นนะคะความเป็นเทอร์มิตหรือว่าอาจจะเอาเงินไปทําบุญไปช่วยเหลือคนอื่นมากขึ้นนะคะเพราะว่าเหมือนคุณแบบตอนนี้แบบ สงสารเห็นใจคนอื่นที่เขาอาจจะเหมือนกับเดือดร้อนมากกว่าเรานะคะอยากส่งเสริมอยากช่วยเหลือให้ให้โอกาสกับคนอื่นๆบ้างนะคะอารมณ์แบบเนี้ยอืหรือว่าบางคนมีเกณฑ์น,นะคะจะใช้เงินในการเรียนต่อในการศึกษาอะไรใหม่ๆก็ได้นะคะแล้วเป็นเรื่องที่ดีด้วยในการที่คุณจะเหมือนกับว่าเปิดโลกทัศน์ของคุณนะคะในการที่จะเรียนรู้ทําอะไรใหม่ๆนะคะ เพราะว่าบางคนเนี่ยความเป็นเทอร์มิตก็คืออาจจะก่อนหน้านี้ซื้ออะไรก็ซื้อซ้ำๆทำอะไรก็ทำซ้ำๆก็ได้นะคะตอนนี้มันแบบว่าเด็กถึงไม่เท้าคืออยากทำอะไรที่ที่มันแตกต่างไปจากเดิมมากนะคะอาจจะใช้เงินซื้อสินค้าหรืออะไรบางอย่างนะคะในลักษณะที่มันไม่ซ้ำของเดิมแล้วนะคะหรือบางคนเนี่ยเป็นลักษณะของ ออใช้เงินในการซื้ออะไรบางอย่าง6ถ้วยที่คุณอยากได้มาแล้วนะคะแล้วมันเป็นสิ่งที่แบบดูแล้วเหมาะสมนะคะดูแล้วแบบเหมาะกับสถานการณ์นะคะไม่ได้แบบสิ้นเปลืองจนเกินไปไม่ได้ดูเหมือนกับว่าซื้อมาแล้วฟุ่มเฟือยจนเกินไปหรือว่ามันแบบใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะคะเหมือนกับว่าทุกอย่างมันจะเริ่มคิดเริ่มคำนวณมากขึ้นนะคะว่าซื้อมาเราคุ้มไหมดีไหมนะคะ การเงินของชาววิจิกนะเหมือนกับในช่วงเนี้ยคุณจะเก็บเงินได้มากขึ้นนะคะความเป็นเทอร์มิตก็คือเหมือนกับว่าใช้จ่ายในสิ่งที่จําเป็นแล้วก็เก็บเงินนะคะเก็บเงินเพื่อพร้อมที่จะเหมือนกับเก็บไว้ลงทุนหรือทําอะไรใหม่ๆในอนาคตนะคะหลังจากที่คุณอาจจะเหมือนกับรู้สึกว่ามันมีอะไรที่ตอบโจทย์หรือมันมีอาชีพใหม่มันมีอะไรที่น่าสนใจนะคะเตรียมเงินไว้แบบพร้อมลงทุนนะคะ ส่วนความรักนะคะความรักของชาวพิจิกนะคะสีถ้วยหนึ่งเหรียญ9ดาบเก้าไม้เท้านะคะจัสเมนแล้วก็เจดไม้เท้าความรักของชาวพิจิกเนี่ยมันยังค่อนข้างที่จะแบบมีการปรับจูนเข้าหากันนะคะเนี่ยสีถ้วยอาจจะมีอะไรที่แบบเอ้ยมันยังเข้าหากันไม่ได้ยังไม่เ,เข้าใจความรู้สึกของกันและกันน่ะนะคะแต่ว่าพอเป็นหน,นึ่งเหรียญน่ะเหมือนกับ พอเริ่มเรียนรู้พอเริ่มใส่ใจนะคะอะไรหลายอย่างที่อาจจะเคยเป็นปัญหานะคะก้าวด่าพี่อาจจะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกมันไม่ใช่มันกุ้มอกกุ้มใจอะ่ะมันก็เลยทำให้แบบเรื่องราวความรักของคุณเนี่ยได้ก้าวข้ามผ่านอุปสรรคอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างหนักนะคะหรือบางทีมีปัญหาเราก้าวไม่เท้าไม่พูดไม่คุยนิ่งไปเลยนะคะจั m เม t กับเจ็ดไม่เท้าพยายามพูดคุยกันมากขึ้นนะคะหรือพยายามหาข้อตกลงให้กันได้แบบ ได้ดีมากขึ้นก็ได้อืนะคะเป็นอะไรที่เจ็ดไม้เท้าคือความพยายามนะคะพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันพยายามที่จะเหมือนกับว่าใส่ใจในความรู้สึกแล้วก็เหมือนกับเราไม่ทำะนะคะในอะไรที่เขาไม่ชอบอะ่ะเราจะไม่ทําจะไม่เหมือนกับว่าอ,อไปกระตุ้นนะคะต่อมกโกรธ ต่อมอะไรที่เกิดความรู้สึกไม่ดีของเขาอีกนะคะเพราะนั้น j u d g m e n t คุณคือคู่กันนะคะต่อให้อาจจะมีอะไรที่แบบมันยังไม่ไม่เข้ากันได้ดีแต่ว่าคุณยังอยากไปต่อความรักครทางนี้แล้วคุณยังเชื่อมั่นนะคะว่าคุณจะปรับตัวเขาคุณกับเขาจะปรับตัวเข้าหากันได้นะ,ะ้วเจ็ดเหมเทา้าอนะคะอารมณ์ประมาณอย่างนี้นะคะชาวพิจิก ส่วนเรื่องราวนะคะของแต่ละเดือนนะคะมาดูเดือนมนกราบ้างนะคะ e อ per o r แล้วก็สองเหรียญแล้วก็สีถ้วยนะคะเอ่อบางคนเนี่ยจะมีเจ้าในายใหม่เข้ามานะคะชาวพิจิกแล้วคนต้องปรับตัวให้เข้ากับสไตล์การทำงานของเขานะคะเอ่ออาจจะเหมือนกับโดนบ่นโดนอะไรบ้างนะคะแต่ว่าเดี๋ยวทุกอย่างเนี่ยมันก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะหรือว่าเป็นคุณที่แบบ ขึ้นสู่ตำแหน่งใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมนะคะอาจจะต้องปรับตัวเข้าหาบทบาทใหม่นะคะอาจจะยังรู้สึกว่ายังไม่ชินที่จะต้องเหมือนกับว่ามาคอยตามงานมาคอยเหมือนกับออกคำสั่งดูแลคนนูน้คนคนนี้แต่ว่าคุณต้องปรับตัวแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอเคทุกอย่างมันทำเพื่อให้งานเนี่ยมาสำเร็จนะคะทำให้คณแบบมีความกล้ามากขึ้นในการที่จะไปสู่ การตัดสินใจที่ดีกว่านะคะการดูแลลูกน้องนะคะการประสานงานกับคนอื่นที่ที่มันดีกว่าเดิมนะคะที่มันต้องรู้จักใช้อ,อ,อำนาจใช้ power ในทางที่เหมาะสมในทางที่ถูกนะคะส่วนเรื่องราวของการเงินนะจ๊ะว่าบางคนเนะี่ยมกรลาเนี่ยยังหมุนเงินอยู่มีเกณฑ์ที่จะเอาเงินไปทําอะไรบางอย่างค่ะหรือไปต่อยอดความสําเร็จอะไรบางอย่างไว้ซื้อต้นไม้ไปเอ่อทําอะไรที่ ที่คุณเหมือนกับว่ากำลังแบบลองผิดลองถูกอยู่สักนิดนึงนะคะความเป็นสองเหรียญน่นะคะแต่ว่าพอมาช่วงนะคะช่วงเดือนกุมภาพันธ์นะคะเดือนกุมภาพันธ์ชาวพิจิกนะคะเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยมาเริ่มแบบเซตร,ระบบได้เริ่มจัดการได้นะคะเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ การงานนะคะการเงินหรือว่าในเรื่องของความรักนะคะเนี่ยเห็นไหมหลังจากที่พยายามปรับทุกอย่างแล้วนะคะให้เข้ากับงานให้เข้ากับตําแหน่งหรือว่าให้เข้ากับเรื่องราวความรักหรือว่าในการวางแผนการใช้เงินป้องกันความเสี่ยงต่างๆพอกุมภาพันเนี่ยเริ่มแบบเซตระบบได้นะคะหนึ่งไม้เท้าทุกอย่างเริ่มโฟล้ะ นะคะอาจจะยังมีปัญหาอะไรเล็กๆน้อยๆที่อาจจะต้องแก้แต่เหมือนกับว่าคุณรู้สึกว่าคุณเอาอยู่แล้วความเป็นเอ็มเพอเรอร์นะคะกลับมามีพลังอํานาจมีความเป็นผู้นํากล้าตัดสินใจนะคะกล้าที่จะเหมือนกับเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไรบางอย่างนะคะหรือว่ากล้าลงทุนแล้วนะคะหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้ากล้าลงทุนกล้าเริ่มต้นใหม่ในทางที่ ไม่สำแบบใครก็ได้นะคะคุณอาจจะเหมือนกับว่ามีโครงการโปรเจกต์อะไรแล้วคุณพยายามที่จะทําในสิ่งนั้นที่ให้ดูแปลกใหม่มากๆนะคะแล้วก็อาจจะเหมือนกล้าทุ่มอะ่ะนะคะนักเรียนกล้าทุ่มกล้าลงทุนกล้าอะไรบางอย่างนะคะเนี่ยเหมือนกับช่วงเวลาหลางเดือนกุมภาพันธนะ์น่ะ ทุกอย่างเริ่มต้นนะคะไปได้ดีแก้ไขปัญหาต่างๆที่อาจจะยังค้างคายอยู่ได้นะคะหรืออะไรที่คุณยังไม่ชินเป็นของใหม่คุณเรียนรู้แล้วแล้วคุณเข้าใจแล้วแล้วคุณพร้อมที่จะเดินหน้าต่อแล้วนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะลงแรงเต็มเหนี่ยวนะคะลงกําลังใจเต็มที่นะคะลงทุนนะคะเนี่ยหนึ่งเรียนนะคะลงแบบบางคนเต็มร้อยเลยนะคะอ่ะทีนี้ ความรักเป็นยังไงนะคะความรักของชาวพิจิกนะคะจะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าในช่วงของเดือนมกราเนี่ยสองเหรียญน,นะคะคุณเจอใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาอาจจะเป็นรักทางไกลนะคะแล้วคุณไม่แน่ใจคุณอาจจะลองคุยดูแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันยังมีหลายจุดนะคะสี่ถ้วยที่ยังแบบ ยังรู้สึกยังไม่ค่อยเข้าใจยังไม่ค่อยโอเคยังเข้ากันไม่ค่อยได้แต่ว่าพอมาในช่วงเดือนกุมภาพันธ์น่ะมันกลับมีความชัดเจนมากขึ้นนะคะอาจจะเป็นคุณแล้วก็เขาอ่ะพยายามปรับตัวเข้าหากันแล้วรู้สึกว่าเอ่อหนึ่งไม้เท้าอ่ะนะคะมาสามารถเริ่มต้นใหม่มันสามารถไปด้วยกันได้นะคะคุณอาจจะได้โชคลาภจากคนรักของคุณด้วยก็ได้นะคะความเป็นหนึ่งเหรียญน,นะคะหรือคุณจะเจอคนรักสายเปด้วยก็ได้นะคะชาวพิจิกนะคะหรือว่าคนที่รักกันอยู่แล้วนะคะความรัก กลับมาดีนะคะกลับมามีเซอร์ไพรส์อะไรกันบ้างก็ได้นะคะในช่วงเวลางเดือนออพฤศจ,จิกายนนี้นะคะชาวพิจิกอืมไม่ใช่ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะชาวพิจิกส่วนในเดือนมีนาคมนะคะความเป็นราชาถ้วยหกถ้วยแล้วก็เก้าดาบโอ้โหเหมือนกับว่า ในเรื่องงานสิ่งที่คุณทุ่มเททำเนี่ยนะคะมันอาจจะมีปัญหาอะไรบางอย่างเข้ามาทําให้คุณรู้สึกเครียดแล้วก็กังวลใจนะคะเหมือนคุณค่อนข้างคาดหวังกับความสําเร็จค่อนข้างสูงนะคะแต่ว่าคุณจะได้กําลังใจได้แนวทางได้คนที่เข้ามาให้คำปรึกษาเหมือนกับเป็นคนที่เชี่ยวชาญมีประสบการณ์ในด้านนั้นๆน,น,นะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าโอเคค่อยๆแก้ไขปัญหาไปนะคะค่อยๆแบบ เปลี่ยนจากความที่เรากังวลเราทุกข์เราแบบหวาดระแวงว่าจะเกิดอะไรไม่ดีหวาดวิตกว่ามันเกิดอะไรที่ไม่ดีในที่สุดเหมือนกับว่าค่อยๆจัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้นะคะค่อยๆไปทีละขั้นค่อยๆไปทีละสเต็ปได้นะคะความสำเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วนะ mm hmm. ออนะความรักก็เช่นกันนะจะรู้สึกว่าบางทีเนี่ยเป็นเรื่องราวของความรักที่มันมีความโรแมนติกแต่ในขณะเดียวกันเราก็อาจจะเหมือนกับว่า หวาดระแวงกังวลใจนะคะกลัวใครที่จะเข้ามาในาในความสัมพันธ์ซึ่งบางทีเนี่ยหกถ้วยเป็นลักษณะของคนเก่านะคะคนเก่าที่วนเวียนกลับมาในความสัมพันธ์ของคุณก็ได้นะคะเดือนอมีนาคมนี้นะคะอาจจะทําให้บางคนรู้สึกแบบกุ้มอกกุ้มใจตัดสินใจไม่ได้นะคะหรือบางทีคุณอาจจะยังรักเขาอยู่นะคะคนเก่าของคุณเนี่ยคุณก็เลยคิดมากคุณก็เลยกังวลคุณไม่รู้จะทำยังไงดีนะคะ ืแต่ไพ่บอกว่าตรงเนี้ยความเวลาชาถ้วยเหมือนกับถ้าเกิดยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันะนะคะเนี่ยหกถ้วยแล้วก็ราชาถ้วยก็ยังสามารถที่จะเหมือนกับอาจจะเป็นเพื่อนกันได้นะคะหรือถ้าเกิดว่าเขาชัดเจนเขากลับมาเป็นคนใหม่ในพาร์ทที่แบบเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมะนะคะก็สามารถที่จะไปต่อความสัมพันธ์นี้ได้นะคะอืมไม่ได้โหดร้ายนะเนี่ยเรื่องราวของความรักของชาพิจิตอะนะคะ การเงินของคุณนะคะไพ่ขึ้นมาไม่ชัดนะแต่รู้สึกว่าการเงินก็อาจจะเหมือนกับว่าค่อนข้างใช้อย่างมารัดระวังนะคะอะไรที่เป็นแบบถ้าใช้ใจ่ายเก่าๆนะคะอะไรที่คุณเคยหมดเงินกับมันไปมากๆเนี่ยคุณจะเหมือนกับว่าค่อนข้างที่จะคิดแล้วนะคะจะใช้คิดแล้วคิดอีกไม่อยากกลับไปจุดที่เหมือนกับว่าเปตัวเองแบบไม่อั้น <laughs> นะคะเหมือนกับทุกอย่างอะ่ะมันมีเหตุผลของมันมากขึ้นนะคะชาพิจิก พลังงานของคุณในเดือนเมษายนนะคะสามไม้เท้าเด็กถือไม้เท้าแล้วก็เก้าไม้เท้านะคะปัญหาอะไรก็ตามนะคะที่จะเข้ามาในเดือนเมษายนเนี้ยนะคะเหมือนกับทุกอย่างเนี่ยคุณจะสามารถหาทางแก้ไขปัญหาได้บางทีคุณอาจจะมีเกณฑ์ในการในการเรียนในการศึกษาอะไรบางอย่างนะคะต่อยอดหรือบางคนเดินทางไปอบรมไปประชุมสัมมนานะคะหาความรู้ใหม่ๆเข้ามานะคะที่จะทำให้คุณเหมือนกับว่าสามารถพัฒนาในเรื่องงานนะคะเรื่อง เทคโนโลยีอ Technology ของคุณนะคะในการสร้างสรรค์งานให้ประสบความสําเร็จนะคะหรืออะไรบางอย่างที่งานมันดูแบบล่าช้ามันไม่ค่อยคืบหน้าเหมือนกับคุณพยายามเรียนรู้แก้ไขปัญหาแล้วทําให้เหมือนกับว่างานมันแบบส่งได้ทันกําหนดมันสามารถที่จะปิดจ็อบได้นะคะมีแบบมีการจัดระบบที่ออที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะในเรื่องงานของคุณเพื่อแก้ไขอะไรบางอย่างที่แบบว่า มันอาจจะติดขัดนะคะแล้วผ่านพ้นไปได้นะคะชาวพิจิกความรักนะชาวรู้สึกว่าความรักก็ยังค่อนข้างที่จะต้องวางแผนชีวิตไปด้วยกันนะคะช่วงเนี้ย ความเป็นก้าวไม่เท้าคืออาจจะมีอุปสรรคบางคนอาจจะเหมือนกับงานเยอะไม่ค่อยได้เจอกันนะคะอาจจะต้องหาเวลาเพื่อที่มาฟื้นฟูความสัมพันธ์มาเติมความหวานให้แก่กันและกันนะคะเพราะว่าพอ,อห่างกันแล้วว่าเหมือนกับชาวพิจิกคุณจิตตกนะคะคุณกลัวว่าเอ๊ะ เขาไปแอบคุยกับใครไหมเขามีใครไหมเข้ามาไหมนะคะเหมือนพยายามแอบส่องแอปดูแอปตามนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ของคนรักของคุณด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายเหมือนกับว่าน่าจะกลับมาในการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างร่วมกันได้นะคะหรือได้กลับมามีเวลาที่ดีอยู่ด้วยกันนะคะพลังงานของคุณในช่วงเวลาของเดือนพฤษภาคมนะคะเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่ อาจจะยังทําให้คุณรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะไปยังไงต่อนะคะหรือถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเข้ามาเนี่ยนะคะเหมือนเดือนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลจะสร้างโอกาสดีๆให้กับคุณนะคะอะไรที่เป็นปัญหาที่คุณรู้สึกว่ามันแบบเข้ามาแล้วมันเป็นสถานการณ์ที่คุมเครือมากๆนะคะบางทีทแคบบ่แปดดาบตัวนี้มันอาจจะเหมือนกับว่าเป็นสถานการณ์ทางการเมือง ทางเศรษฐกิจโลกนะคะก็ทบกับเศรษฐกิจไทยหรืออะไรบางอย่างนะคะหรือว่าเหมือนคล้ายๆอย่างที่เราเคยเจอเรื่องโรคระบาดเรื่องอะไรบางอย่างที่อยู่ดีก็เข้ามานะคะเหมือนคุณจะตั้งรับกับมันได้นะคะชาวพิจิตมไม่ได้เลวร้ายนะคะถึงแม้ว,ว่าอาจจะเกิดอะไรที่แบบเข้ามาบบปัจจุบันทันด่วนนะคะเชื้อโรคหรืออะไรบางอย่างโรคระบาดหรืออะไรบางอย่างเนี่ยนะคะแต่ว่าคุณจะรอดนะคะโยซเฮอร์มิตะนะคะ รอดูจักดูแลรักษาตัวเองนะคะแล้วก็จัดเม้นจะมีข่าวดีอะไรบางอย่างเข้ามาด้วยก็ได้นะคะในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะคะส่วนความรักอะ่ะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าอะไรที่เราไม่รู้นะคะความรู้สึกของแฟนเรานะคะเหมือนเราจะเหมือนกับว่าเข้าใจในความรู้สึกของเขามากยิ่งขึ้นนะคะความเป็นเ e อร์มิตแล้วก็จัดเม้นนะคะเหมือนกับช่วงเวลาเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าเออคุณพูดคุยกับเขาน้อยไปคุณจะมีการปรับเปลี่ยนตัวเองทําให้ ความรักระหว่างคุณกับเขาเนี่ยมันมันทลายกำแพงอะไรบางอย่างออกมาได้มันเข้าใจกันมากขึ้นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะไปต่อเวกืกอนแล้วนะคะความเป็นจัดเม้นนะคะหรือใครที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความวยุติธรรมในเรื่องงานเรื่องอะไรบางอย่างนะคะในช่วงพฤษภาคมนี้ก็จะได้รับความวยุติธรรมมากขึ้นนะคะอะไรที่คุณอาจจะรู้สึกว่าอยากให้มันจบอยากให้มืนกับว่ามัน มันไม่ดีต่อใจแล้วนะคะจบไปปัญหาอะไรบางอย่างนะคะก็จะคุยจบจะเคลียร์จบไปได้นะคะส่วนในช่วงเวลาของเดือนมิถุนายนนะคะราชาไม้เท้าราชีถ้วยแล้วก็เจ็ดไม้เท้าเหมือนกับเป็นเดือนที่คุณยังเหน,หนื่อยๆนะ,ะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะอาจต้องลุยงานเยอะอาจะต้องเหมือนกับว่าใส่ไอเดียสร้างสรรค์อะไรบางอย่างเข้ามาเยอะก็ได้นะคะอืมแต่ว่า เรื่องงานเนี่ยเหมือนกับคุณจะได้รับการโปรโมทได้รับการส่งเสริมนะคะทำให้สิ่งที่คุณทำเนี่ยเจ็ดไม้เท้านะคะอาจจะมีอะไรที่มันติดขัดแต่คุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาไปได้นะคะพบทางออกที่ดีเสมอนะคะในช่วงเวลานี้ส่วนงานอะไรบางอย่างนะ,ะที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะกับ สื่อเกี่ยวกับการสร้างสรรค์เกี่ยวกับศิลปะอะไรบางอย่างนะคะในช่วงนี้ชาวพิจิกคุณจะทําได้ดีเลยทีเดียวนะคะความคิดสร้างสรรค์อะไรเนี่ยบันเจิดมากนะคะแล้วก็ยังเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยอาจจะยังรับผิดชอบกับงานค่อนข้างสูงนะคะอาจจะต้องเหมือนกับเ,เป็นทั้งคนที่ ทํางานในระดับของบริการแล้วก็ทางานในระดับของผู้บริหารไปด้วยนะคะวิ่งลอกทํางานเนี่ยจ็ดไม้เท้าทําหลายอย่างในเวลาเดียวกันก็ได้นะคะค่อนข้างที่จะเหนื่นนิดนึงนะคะในเดือนออมิถุนายนนะคะส่วนเรื่องของความรักนะคะเอาการเงินก่อนนะคะการเงินของคุณมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะเพราะว่าความเป็นราชาไม้เท้านะคะงานเงินมาด้วยกันสําเร็จไปด้วยกันนะคะชาวพิจิก ส่วนในเรื่องของอความรักนะคะความรักมีเกณฑ์ที่จะเหมือนกับเข้าอ,อกเข้าใจความรู้สึกของกันเข้าใจตัวตนของคนรักของคุณมากขึ้นนะคะเนี่ยเจ็ดไม้เท้าพยายามปรับเปลี่ยนอะไรปรับจูนอะไรที่อาจจะมันตรงกันข้ามกันมากเกินไปให้แบบกลับมาจูนกันได้แล้วนะคะอารมณ์แบบนี้นะเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาของปี25 6 7นะคะครึ่งปีแรกเนี่ยก็ยังเป็นปีที่ชาวพิจิกเนี่ยเหมือนกับตามความฝันของคุณนะคะหรือเริ่มต้นทําตามความฝันอะไรใหม่ๆนะคะว่ามันหนึ่งเม้เท้าหกถ้วยตรงเนี้ยแล้วเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะมีการศึกษาเรียนรู้พัฒนาตัวเองเพื่อทําให้สิ่งที่คุณตั้งใจทำเนี่ยมันประสบความสําเร็จมันต่อย,ยอดความสําเร็จได้นะคะสุดท้ายนะจะว่ามันมีอะไรที่เหมือนกับจะมาขวางกั้นคุนได้นะชาวพิจิกเพราะว่า กำลังใจคุณมาเต็มนะคะในเรื่องของออะไรต่างๆที่มันติดขัดนะคะจัสเมนก็ขึ้นมาแล้วนะคะวิบากกรรมอะไรบางอย่างก็จะหายไปแล้วนะคะทำให้ชาวชาวพิจิกเองอะนะคะรู้สึกว่า อาจจะเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ว่าเงินก้อนใหญ่ก็เข้ามาด้วยนะคะหนึ่งเหรียญผลกําไรที่ดีเงินก้อนใหญ่ก็จะเข้ามาด้วยเฉพาะตั้งแต่ตั้งแต่เดือนกุมภาไปนะะการเงินก็จะกลับมาดีขึ้นกลับมาปังแล้วก็มีเกณฑ์ที่คุณจะวางแผนการใช้ใจ่ายเงินอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะเพราะนั้นโดยสรุปครึ่งปีแรกจะรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ชาวพิจิกอะเหมือนกับมีความสุขขุมมีความรอบคอบนะคะมีความเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วยนะคะรู้แล้วแหละว่าจะต้องจัดการกับ เรื่องราวทุกอย่างอย่างไรนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูเรื่องราวสุขภาพของชาวพิจิกกันบ้างนะคะมีไพ่ของสองดาบค่ะแล้วก็แฮงแมนนะคะ แล้วก็เป็นชาริอตค่ะราชัถ้วยค่ะแล้วก็1ดาบโอ้โหระวังเรื่องสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะเหมือนกับว่าสุขภาพของคุเนี่ย สองดาบบางทีมันมันไม่ค่อยแน่นอนหรืออาจจะเจ็บป่วยอะไรง่ายๆในสิ่งที่คุณอาจจะเหมือนกับว่าไม่เคยเจ็บป่วยแบบนี้มาก,ก่อนนะคะอยู่ดีก็เป็นหวัดนะคะเป็นแล้วหายแล้วกลับมาเป็นอีกนะคะเนี่ยอะไรบางอย่างมันเป็นแล้วแบบทาไมมันดูดูนานนะคะหรือมันดูเรื้อรังหรือว่าคนอื่นเขาเป็นแป๊บเดียวหายแต่ทําไมเราเป็นนานนะคะอารมณ์แบบอย่างเงี้ยนะระวังโรคติดเชื้ออะไรต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ โรคอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความดันหัวใจนะคะน,นี้ก็ต้องระวังไว้ด้วยนะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวพิจิกเนี่ยจะต้องพยายามกลับมาแบบชาลิออตคือต้องออกกําลังกายต้องเชลเลนตัวเองมากขึ้นนะคะใส่ใจในการดูแลเรื่องอาหารการกินมากขึ้นนะคะแล้วคือสุดท้ายเนี่ยหนึ่งดาบอาจจะเป็นลักษณะของคนตัดสินใจนะคะที่จะกลับมาดูแลรักษาสุขภาพให้ดีมากขึ้นนะคะเพราะว่าเริ่มเห็นคุณค่าเริ่มเห็นความสําคัญของการดูแลสุขภาพ ให้แข็งแรงให้ปังๆแล้วนะคะเพราะว่าคุณอาจจะต้องเดินทางเยอะใช้ร่างกายเยอะนะคะการดูแลสุขภาพพักผ่อนนอนหลับอาหารการกินกันออกกําลังกายเนี่ยสำคัญมากนะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่กลับมาจริงจังกับการดูแลสุขภาพเพราะหนึ่งดาวคือกันตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวนะคะทีนี้มาดูเรื่องราวของโชคลากันบ้างนะคะลาชินีดาะคะ แล้วก็เป็นไพ่ของเดอะสตาร์ว่าโชคลาภวางไว้เย,เยอะเลยนะคะวังไว้สูงเลยแล้วก็เป็นสี่ดาบค่ะแล้วก็สามถ้วยนะคะ แล้วก็มีไพ่ของไฮพิตเทสโอจะว่าช่วงครึ่งปีแรกนะคะเซนของชาวพิจิกเนี่ยค่อนข้างแรงนะคะอะไรที่เหมือนกับว่าคุณเก่งไว้อะเลขอ่ะนะคะมันจะเข้านะเดอะสตาร์ Star, นะคะเป็นแต่ว่าเข้าแต่ว่าต้องรอนิดนึงนะคะเพราะนั้นบางคนอาจจะซื้อเลขอะไรที่ที่เก่งแล้วก็อาจจะต้องตามนิดนึงนะคะเนี่ยสีดาบไม่เกินสีงวดน่าจะถูกแล้วนะคะมีเกณฑ์การเฉริมสลองด้วยนะคะความเป็นสามถ้วยอ่ะนะคะ แต่เหมือนกับว่าความเป็นไฮวิ est, ตเทสมันต้องเป็นความลับนะคะอาจจะเหมือนกับว่าเลขเนี้ยถ้าเกิดบอกคนอื่นคุณจะไม่ถูกนะคะอาจจะต้องซื้อแบบเงียบๆน,นะคะแอบซื้อนะไฮวิตเทสแอบซื้อแล้วก็ถูกนะคะเพราเหมือนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะให้โชคคุณคนเดียวไม่ได้อยากให้คนอื่นก็ได้นะคะมีไพ่ของสิทธดาบบางคนได้โชคลาภแบบเอ,อเป็น คลาภจากเหมือนกับว่าเป็นงานสีดําเป็นอะไรบางอย่างก็ได้นะคะที่คุณอาจจะได้เลขได้อะไรมาเนี่ยอืมีไพ่ของสองไหมเท้าห้าเหรียญน,นะคะแล้วก็ลาเวอร์โ้เหมือนกับโชคลาภของชาวพิจิกนะคะ อาจจะต้องรอคอยนิดนึงนะคะแต่ว่าน่าจะได้น่าจะมาแน่นะคะแล้วก็อาจจะต้องตามเป็นเลขเดิมนะคะแต่ว่าความเป็นเด็กถือเหรียญโชคลาภอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะเพราะนั้นตรงนี้โชคลาภที่ได้มาเนี่ย lover อววาจจะได้มาจากคนรักนะคะคนรักซื้อแล้วถูกแล้วแบ่งตังค์ให้เรา <laughs> นะคะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าได้โชคลาภเป็นสัตว์สองเท้าได้โชคลาภเป็นคนรักที่เหมือนกับมาพร้อมนะคะ สวยหล่อรวยด้วยก็ได้นะคะอารมณ์แบบนี้นะคะสาพิจิอ่ะอันนี้มาดูสิว่าแล้วบทสรุปในช่วงของปีครึ่งปีแรก2,567นะคะของชาพิจิกนะคะจะไพ่ออทารออีกหนึ่งชุดจะเป็นยังไงสามไอเท้านะคะมีไพ่ของห้าดาบ ้วยค่ะแล้วก็เป็นไพ่ของเจ็ดถ้วยนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของหนึ่งถ้วยค่ะ โดยสรุปนะาจารย์ว่าในช่วงเวลาของครึ่งปีแรก2,567นะคะจะเป็นปีที่คุณสามารถจัดการกับปัญหาอุปสรรคได้นะชีวิตจะมีความมั่นคงมากขึ้นนะคะ6ถ้วยนะคะ7ถ้วย1ถ้วยเหมือนกับเรื่องราวของคุณเนี่ย จะมีคนที่เข้ามาช่วยเหลือเกือ้อกูลคนดีมากๆนะคะทั้งคนที่เป็นกาลยานามิตรเดิมอยู่แล้วนะคะแล้วก็หนึ่งถ้วยคือกาลยานามิตรคนดีๆใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะเข้ามาเหมือนกับว่าช่วยเหลือเกือ้อกูลสนับสนุนนะคะทาให้สิ่งที่เป็นความฝันของชาพิจิกเนี่ยนะคะเจ็ดถ้วยตรงเนี้ยมันสามารถเป็นจริงมันสามารถสําเร็จได้นะคะในช่วงครึ่งปีแรกนี้จะเป็นช่วงเวลาที่คุณวางแผนในทุกๆเรื่องในทุกๆอย่างทํางานแบบมีสเต็ปทํางานแบบเป็นระบบมากขึ้นนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะ เคยแบบทางานแล้วแบบว่าปรับเปลี่ยนอะไรตามใจชอบแล้วสุดท้ายอะ่ะมันแบบมันอาจจะไม่เป็นชิ้นเป็นอันทําให้งานล่าช้าหรืออะไรบางอย่างนะเพราะนั้นในช่วงหลังขึ้นปีแรกเนี่ยทุกอย่างเป็นระเบียบแบบแผนมากยิ่งขึ้นนะคะหรือคุณอาจจะได้ก,กําลังใจที่ดีจากคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะหรือคนที่เคยแบบมีคอนเนคชั่นดีๆกันกับคุณก็ได้นะคะแล้วในช่วงของ ครึ่งปีแรกนี้นะคะสิ่งที่เป็นโครงการโปรเจกต์อะไรที่คุณฝันเอาไว้มันจะได้เริ่มต้นทําแล้วนะคะหนึ่งถ้วยเริ่มต้นทําได้แบบความรู้สึกเหมือนกับใจฟูมากๆนะคะโอกาสดีเข้ามาแล้วนะคะอืมหรือบางทีเนี่ย อยู่เฉยๆแต่มีคนมาแบบชวนให้ไปทํานู่นทํานี่เป็นสิ่งที่คุณอยากจะทําอยู่แล้วด้วยก็ได้นะคะโอ้โชคดีมากเลยนะตรงนี้นะคะเหมือนกับดูสิอยู่ดีก็มีคนมาออฟเฟอร์มายื่นสิ่งดีๆให้กับเราแล้วแบบเราชอบอยู่แล้วนะคะหนึ่งถ้วยหรือเป็นช่วงเวลาที่ความรักของชาวพิจิกกลับมาดีมากๆนะคะทั้งความรักใหม่นะคะแล้วก็ความรักที่เหมือนกับว่าเออแล้ช่วยเหลือกู้ลกันทํามาที่กันอยู่แล้วนะคะนะเป็นปีที่เหมือนกับ โอเคมากนะคะขึ้นปีแรกที่โอเคมากสำหรับชาวพิจิกนะคะเ๋ยวอาจารย์ขอดูซิว่าเรากันเงินเป็นยังไงนะคะการเงินไม่ขึ้นอาจารย์ขอดูนิดนึงอีไพ่ของเจดดาบนะคะการเงินแปดเหรียญ ก็มีไพ่ของห้าถ้วยนะคะโอ้โหเหมือนกับว่าอะไรที่คุณเคยผิดหวังเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนอะไรบางอย่างะนะคะหรืออะไรที่คุณผิดหวังเกี่ยวกับการเสียเงนินให้ใครไปอะ่ะสุดท้ายนะคะครึ่งปีแรกเนี้ยไม่ต้องเสียดายเลยคุณจะได้กลับมามากกว่าที่คุณเสียไปอีก เห็นไหมคะเจ็ดดาบห้าถ้วยคุณได้กลับมาแปดเหรียญน,นะคะหรือใครที่แบบว่ายืมเงินคุณแล้วแล้วเขาเหมือนกับว่าไม่มีไม่นีไม่จ่ายห้าถ้วยอะ่ะคุณจะได้เงินกลับมาในทางอื่นนะคะนะเราก็ได้มากกว่ากับเดิมด้วยนะคะแล้วก็คนที่เขาอาจจะทําให้คุณแบบ เสียความรู้สึกผิดหวังอะนะคะมือนกับว,ว่าชีวิตเขายังย่ำแย่อยู่แต่คุณนดีขึ้นดีขึ้นนะสวิจิกนะคะการเงินก็กลับมาแบบมั่นคงมากขึ้นงานก็เข้ามาแบบรัรวๆไรายได้เข้ามารัวๆเลยนะคะความเป็นแปดเหรียญอะนะคะมีงานได้ทําไม่ขาดมือม,มีเงินใช้แบบไม่ ไม่ขาดสายเลยนะคะอารมณ์แบบอย่างนี้นะคะชาพิจิกนะน้ำโดยวรวมแล้วจะว่าทุกอย่างเนี่ยดีขึ้นมากๆนะคะชาพิจิกนะสู้ๆนะพลังใจให้นะคะแล้วก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กำลังใจให้กับช่องของนารีดาทาาร่ไยชะตากันด้วยนะคะเราับมาพบก,กันใหม่ในคลิปต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ